ัวเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไอ้ผู้ชายใจร้ายเจ๊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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ๊นี่เจ๊ทำอะไรเนี่ยขิงแล้วไปเอาเหล้าให้เจ๊กินทำไมอ่ะพี่จี้ฮะเขาชวนขิงมาเป็นเพื่อนเขาฮะแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ฮะไอ้แนวเจ๊เอาเจ๊เจ๊เจ๊แกมาก็ดีละมาให้ฉันด่าแกเดี๋ยวนี้เลยใจร้ายใจเจิดใจดำตายซะว่าเดี๋ยวเราพอก่อนดีกว่านะคะคือพี่จี้เมามากนะคะเนี่ยเจ๊จะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยทำตัวเป็นผู้หญิงขี้เมาไม่ได้เจ๊เป็นผู้หญิงยิงเรือมากินเหล้าแบบนี้มันดูไม่ดีเข้าใจป่ะเจ๊และอีกอย่างนะการกินเหล้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้มันดีขึ้นมาหรอกเชื่อผมไอ้ผัดไทยมันทำให้ขิงเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแบบเนี้ยขิงยังจะไปรักมันทำไมเลิกพูดเรื่องนี้ค่ะพี่แนวขิงไม่อยากพูดถึงแล้วอะพี่ต้องพูดไอ้ป้าไทยเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันทำเหมือนขิงไม่มีหัวใจอะความจริงขิงก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยที่ต้องคอยเอาแต่มองคนที่เขาไม่เคยมองกลับมาเลยอะค่ะต้องคอยเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องการแอบรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเหนื่อยขนาดนี้เลยอะค่ะถามถูกคนมากขิงพี่นี่แหละพี่แนวเนี่ยแหละคือมือโปเลยในเรื่องการแอบรักคนอื่นแอบรักใครต่อใครก็ทั่วไปหมดแล้วตอนนี้พี่แนวแอบรักใครอยู่เหรอคะขิงพี่จะบอกอะไรให้นะการแอบรักเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยหรอกสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดคือความคาดหวังแล้วรักแบบที่ไม่คาดหวังมันทำได้ด้วยเหรอพี่ทำได้แต่ยากทำได้ยากมากมากแม้แต่ตัวพี่เองเลยนะยังไม่แน่ใจเลยว่าพี่จะทำได้เปล่าอ่ะแต่ใจไม่กล้าคิดมานานนานรังรอท้อถอยจะพลอยเสียดายสักวันคงนายจะเจ็บใจนะฝันหวานละไมรักในความสัมพันธ์